คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาข่าวแรกนะฮะเป็นเรื่องของนางเอกคนนี้ครับนางเอกในดวงใจของผมเองนะฮะสาวยาย่าอุรัสยาใครจะรู้หรอว่าแป๊บเดียวเนี่ยเขาอยู่ในวงการมา1รอบแล้วนะ1รอบก็คือ12ปีไวมากแต่มีอยู่1สิ่งนะครับที่สาวยาย่าเนี่ยไม่เคยทำเลยนะฮะนั่นก็คือก็คือเฉลยเลยหรอกำลังจะเล่าต่อให้หลายๆคนลุ้นก็คือล่าสุดเนี่ยให้น้องปอร์เช่ไปถามมาว่าแบบเผลอแป๊บเดียวเนี่ยก็อยู่มา12ปีแล้วเป็นยังไงบ้างสาวยาย่าเขาก็บอกเลยนะพี่แยมเขาบอกว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยทุกอย่างเหมือนเดิมมีอยู่2สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมก็คือ1สวยขึ้นอันนี้สวยตลอดอยู่แล้วนะฮะใช่แล้วก็2ก็คือทำงานเก่งขึ้นนะฮะส่วนอีก1สิ่งที่เธอไม่เคยทำเลยตลอด12ปีเนี่ยก็คือการเป็นพิธีกรเธอไม่เคยทำเลยแล้วเธอยังบอกด้วยนะครับว่าขอขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดครับทุกอย่างเลยค่ะหนูว่าแค่การที่เราแบบเริ่มทำงานตอนที่เราแค่เด็กยังเด็กอยู่อะค่ะมันก็ทำให้เราโตเกินคนอายุเท่าเราด้วยความรับผิดชอบที่ต้องทำหนูว่าหนูสวยขึ้นจริงเหรอพูดแบบมั่นใจด้วยไม่มีอย่างอื่นเลยเหรอมีไหมเหมือนเดิมทุกอย่างหนูก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะคะเรียกว่าเสมอต้นเสมอปลายแต่ก่อนเป็นยังไงปัจจุบันก็ยังเป็นแบบนั้นหนูก็แบบนั้นนะคะหนูแค่รู้สึกว่าหนูทำงานดีขึ้นเป็นพิธีกรค่ะไม่เคยค่ะจริงเหรอหนักเป็นไหมไม่เป็นทำไมอ่ะพูดไม่เก่งพูดไม่รู้เรื่องอยู่นะมีคนติดต่อมาไหมติดต่อไม่มีค่ะก็เวลาผ่านไวมากไม่น่าเชื่อเลยค่ะมันผ่านไปไวโดยที่เราแบบลืมคิดเรื่องเวลาเลยค่ะก็ขอบพระคุณจากใจมากๆที่ติดตามกันมาตั้งแต่วันนี้วันนั้นจนถึงวันนี้คือก็รู้สึกว่าน่าจะทำบุญมาดีค่ะที่มีคนรักแล้วก็สนับสนุนโดยที่เขาแบบไม่ได้เป็นญาติเราไม่ได้เป็นเพื่อนเราแต่ว่าเขารักเราโดยที่เขาไม่ได้มีเงื่อนไขเหมือนกันก็รู้สึกว่าโชคดีมากๆรักทุกวันค่ะ